แฮชแท็กที่มันติดแบบนี้ก็เพราะว่ามีการใช้บอทนะครับทำการโจมตีอย่างหนักนะครับเล่นงานอย่างหนักนะครับในโซเชียลมีเดียใช้การคุกคามนะครับใช้โลกออนไลน์ในการคุกคามโลกออนไลน์ก็เป็นโลกเสมือนจริงนะครับทำการคุกคามบุคคลที่เห็นต่างนะครับมีการคุกคามด้วยการใช้กำลังนะเล่นงานนะล่าสุดก็ใช้อาวุธปืนจะไปยิงกลุ่มไทยภักดีนะครับแล้วก็จะไปปิดบ้านล้อมบ้านสว.ทีหลังเพื่อให้เปลี่ยนความคิดต้องมาสนับสนุนฝ่ายตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็กำลังเกิดขึ้นนะจากเหตุการณ์แฮชแท็กเป็นประเด็นนะก็เลยถูกจับตามองในสิ่งที่เกิดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องสถานการณ์ของโลกแหละโดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19 นะครับสถานการณ์ความตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะในสหรัฐอเมริกาเพราะกำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรวมทั้งภาพลักษณ์ที่ถูกมองในประเทศไทยนะครับว่าถูกมองอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าในเชิงปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจนะครับที่รัสเซียก็ปรากฏว่ามีคำสั่งยึดนะครับอพาร์ตเมนต์ของนาวานีในมอสโกนะครับสั่งห้ามเคลื่อนไหวเงินในบัญชีธนาคารนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าโฆษกหญิงผู้นำทางการเมืองฝ่ายค้านนะครับของรัสเซียอเล็กนาวานีนะครับบอกว่าบัญชีธนาคารของนาวานีถูกอายัดและอพาร์ตเมนต์ในกรุงมอสโกถูกยึดจากการยื่นฟ้องทางคดีขณะที่นาวานีเพิ่งหายป่วยและได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากโรงพยาบาลในกรุงเบอร์ลินนะครับไครลายามิชนะครับโฆษกของผู้นำฝ่ายค้านนะครับได้ออกมาแถลงการว่าทรัพย์สินของนาวานีถูกยึดในวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องมาจากการดำเนินคดีทางกฎหมายที่ยื่นฟ้องนะครับโดยบริษัทผู้ให้บริการด้านอาหารนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเยฟเกนีนะครับบริชโกซินนักธุรกิจชาวรัสเซียคนวงในที่มีชื่อว่าเป็นเชฟนะครับของประธานาธิบดีรัสเซียจากสื่อวิทยุนะครับเสรียุโรปมีการยื่นฟ้องจะต้องมีการอายัดทรัพย์ไว้ในขณะที่ทรัมป์นะก็ตั้งคำถามว่าตนเองอยู่เบลารุสหรือไงนะครับหลังจากเข้าแบะท่าจะไม่ถ่ายโอนอำนาจนะครับหลังแพ้การเลือกตั้งนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าทรัมป์นั้นแบไตไม่ยอมโอนถ่ายอำนาจราบรื่นถ้าแพ้การเลือกตั้งแย้มอาจจะต้องมีการพึ่งศาลสูงสุดนะครับคือพร้อมอย่างเตรียมฉกชิงความได้เปรียบด้วยการรีบเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลสูงสุดที่ว่างลงนะครับ1ตำแหน่งอันจะทำให้ Republican มีตัวแทนองค์คณะสูงสุดนะครับอำนาจตุลาการถึง6จาก9จากใจจากโจด้านโจไบเดนคู่แข่งก็ตอบโต้คำถามว่าทรัมป์คิดว่ากำลังอยู่ในประเทศไหนส่วนมิตรรอมนีนะครับสว.รีพับลิกันนะฮะก็เป็นไม้เบื่อไม่เมากับทรัมป์ก็กล่าวว่าการถ่ายโอนอำนาจอย่างราบรื่นคือหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยไม่เช่นนั้นที่นี่คงเป็นเบลารุสนะก็เป็นการตอบโต้และกำลังหนักขึ้นในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจตลาดโลกทองคำทรงตัวฮะทองปิดน้ำมันทรงตัวทองคำปิดบวกหุ้นสหรัฐอเมริกาขยับขึ้นได้ปัจจัยหนุนนะครับข้อมูลขายบ้านใหม่ราคาน้ำมันปรับตัวฮะปรากฏว่าหลังจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในยุโรปนำมาซึ่งหลายประเทศกำหนดข้อจำกัดการเดินทางกัดเซาะข้อมูลนะครับบวกเกี่ยวกับคลังปิโตรเลียมที่ส่งลดลงของสหรัฐอเมริกานะครับส่วนวอลสตรีทพุ่งขึ้นจากข้อมูลยอดขายบ้านใหม่ขณะที่ทองคำปิดบวกเป็นครั้งแรกในรอบ4วันนะโดยภาพรวมก็
เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีมากนักประกอบการแพร่ระบาดของโควิดกำลังหนักในระหว่างนี้ในขณะที่ทรัมป์โดนเทนะครับรีพับลิกันยันนะครับพร้อมจะยอมรับผลการเลือกตั้งหลังประธานาธิบดีนะครับตั้งท่าทีจะไม่โอนถ่ายอำนาจมิกคอนเนลนะครับแกนนำเสียงข้างมากในวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาและสมาชิกรีพับลิกันคนอื่นๆบอกปัดท่าทีของทรัมป์ที่ปฏิเสธจะให้ถ่ายโอนอำนาจอย่างสันติหากเป็นฝ่ายปราชัยในการเลือกตั้งตัวให้คำรับประกันกับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงอเมริกันชนว่าสมาชิกรัฐสภาจะยอมรับการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ปรากฏว่าหักทรัมป์นะครับในขณะที่สถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่มีการไว้ใจทรัมป์นะครับนิวยอร์กมีแผนตรวจสอบโควิดนะครับวัคซีนนะโควิด-19ที่รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาแอนดูคูโอโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กนะครับเปิดเผยว่ารัฐของเขาจะทำการตรวจสอบซ้ำ ด้วยตนเองต่อวัคซีนโควิด-19ใดๆนะครับที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐบาลกลางโดยอ้างถึงความกังวลว่ากระบวนการตรวจสอบนั้นถูกนำมาให้เป็นเรื่องของการเมืองมากเกินไปนะครับผู้ว่ารายนี้ส่งเสียงกังวลต่อคำแถลงของทรัมป์เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่าทำเนียบขาวอาจจะไม่อนุมัตินะครับมาตรฐานใหม่ที่คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกากำหนดอย่างเข้มงวดมากขึ้นสำหรับการใช้อำนาจตามมาตรการฉุกเฉินหรืออนุมัติให้มีการใช้วัคซีนนะครับโควิด-19 อย่างเร่งด่วนและบ่งชี้ว่ามันอาจจะมีแรงจูงใจทางการเมืองก็วัคซีนโควิด-19กับเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งผมเรียนไว้ครับก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าโควิด-19 นั้นเป็นเครื่องมือทางการเมืองสำคัญที่เรียกว่าสงครามไวรัสของชัดขึ้นนะฮะว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ใช้วัคซีนโควิด-19 และนำเรื่องของโควิด-19 เป็นประเด็นในการหาเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาเงินแจกให้กับประชาชนในสหรัฐอเมริกาอย่างมีความชอบธรรมประเด็นยาประเด็นวัคซีนทั้งยาและวัคซีนเป็นประเด็นที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งกับผมเรียนไว้แล้วนะครับว่ามันเป็นสงครามไวรัสนะครับและขยนความผิดไปให้จีนเป็นสำคัญ ในขณะที่หลานสาวนะครับยื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์และครอบครัวกล่าวหาโกงมรดกฮะหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแมรี่ทรัมป์นะครับหลานสาวของทรัมป์ยื่นฟ้องประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวหาว่าเขาและสมาชิกครอบครัวโกงมรดกของเธอหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐในคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลนิวยอร์กนะครับในแมนฮัตตันนะครับโดนัลด์ทรัมป์แมรี่แอนทรัมป์บารีพี่สาวของประธานาธิบดีและโรเบิร์ตทรัมป์น้องชายของประธานาธิบดีที่เสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและสมคบคิดทั้งนี้ทนายความของแต่ละคนนะครับที่ตกเป็นจำเลยในคดีดังกล่าวยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นแมรี่ทรัมป์นะครับกล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และจำเลยคนอื่นนะครับหาทางบีบเธอออกมาเพื่อเปิดทางให้พวกเขาใช้อุบายการควบคุมมรดกของเฟร็ดทรัมป์นะฮะปู่ของเธอและบิดาของทรัมป์ซึ่งเสียชีวิตในปี1999การโกงไม่ใช่แค่ธุรกิจครอบครัวแต่มันเป็นแนวทางการใช้ชีวิตคำร้องระบุแบบนั้นนะครับหน่อยถ้อยแถลงที่เปิดเผยโดยทนายความของเธอแมรี่ทรัมป์บอกว่าบรรดาจำเลยหักหลังฉันนะครับด้วยการร่วมมือกันอย่างลับๆขโมยทุกอย่างไปจากฉันผ่านการโกหกครั้งแล้วครั้งเล่าเกี่ยวกับมูลค่ามรดกที่ฉันได้รับและผ่านการหลอกลวงหลอกให้ฉันปล่อยมือจากทุกสิ่งแลกกับเศษเสี้ยวหนึ่งของมูลค่าที่แท้จริงนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาทรัมป์กำลังเจอหนักคะแนนนิยมกำลังต่ำลงนะนั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดสงครามในเอเชียแล้วก็ตะวันออกกลางเป็นไปได้สูงฮะเพื่อจะอ้างการเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นออกไปโควิด -19 ก็ปรากฏว่าในอินเดียตอนนี้ในอินเดียโควิด -19 พุ่งแรง
86,000 กับ52รายนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีกิจการรถไฟตอนนี้ก็ปรากฏว่าเสียชีวิตกระหน่ำซ้ำเติมฮาร์เรย์เดวิสันสั่งปิดโรงงานถอนตัวออกจากแดนพารตะเป็นที่เรียบร้อยสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าทั่วโลกมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 32.14 ล้านนะครับเสียชีวิตไปรวม 981,808 คนเกือบ1ล้านคนอินเดียยังพบเคสใหม่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกือบแสนนะครับล่าสุด24ชั่วโมงเจอไปนะครับ 86,000 กับ52คนทำให้สุเรศอันกาดีผู้ช่วยรัฐมนตรีกิจการการรถไฟอินเดียเสียชีวิตจากโควิด-19ขณะที่บริษัทมอเตอร์ไซค์ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Harley Davidson ประกาศปิดโรงงานผลิตและถอนตัวออกจากอินเดียสร้างความปวดหัวให้แก่ผู้นำของประเทศก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้กำลังหนักเลยทีเดียวในขณะที่ความรุนแรงระลอกที่2ในฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันอยู่ที่ 16,000 รายนะครับทุบสถิติคนที่4รอบ8วันฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่รายวันทุบสถิติรอบใหม่ถือว่าเป็นครั้งที่4ในรอบ8วันนะครับขณะที่จำนวนผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นเหนือ 6,000 รายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2เดือนตัวเลขดังกล่าวถูกเผยแพร่ในวันเดียวกับรัฐบาลออกแถลงการข้อจำกัดต่างๆเพิ่มเติมตามเมืองใหญ่ๆและโดยเฉพาะในเมืองซากเซนนะครับเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 นี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่อิตาลีปรากฏว่าก็ตอบกลับนายกรัฐมนตรีอังกฤษประเด็นโควิด-19 ที่สร้างเสรีภาพต้องมากับพร้อมกับความรับผิดชอบนะครับเซอร์จิโอมัตตาเรรานะฮะประธานาธิบดีของอิตาลีนะครับตอบโต้กลับความคิดเห็นของบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับแนวทางการรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ของ2ประเทศระบุนะครับอิตาลีก็รักเสรีภาพแต่ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบด้วยก่อนหน้านี้บอริส จอนสันชี้นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในราชอาณาจักรสูงกว่าอิตาลีหรือเยอรมนีสืบเนื่องมาจากสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่รักเสรีภาพคำพูดเน็บแนมที่โหมกระพือความขุ่นเคืองไปอย่างกรุงโรมนะครับเมื่อถูกถามในรัฐสภาว่าที่เยอรมนีและอิตาลีขยายอัตราการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่ำกว่าเราเป็นเพราะเขามีระบบติดตามการสัมผัสใกล้ชิดดีกว่าเราหรือไม่บริจาร์ฉันตอบว่ามีความแตกต่างกันสำคัญมากประเทศของเราคือประเทศที่รักเสรีภาพนะครับก็ทั้งสองประเทศนะติดหมดออกดาวหมดไม่ได้เรื่องทั้งคู่ในขณะที่ซาโกซีนะครับแพ้คดีให้ศาลปารีสสั่งหยุดสอบคดีใช้เงินของกาดาฟีนะครับหาเสียงเลือกตั้งไม่สำเร็จนะครับสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวเจนซี่นะครับรายงานว่าอดีตผู้นำนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสอิโกรานะครับซาโกซีนะครับแพ้การยื่นอุทธรณ์ให้หยุดการสอบสวนนะครับที่ชี้ว่าเขาเคยใช้เงินของอดีตเผด็จการลิเบียโมอัมกากัดดาฟีในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในปี2007เวลาชนะก็โอเคนะเวลาเป็นผู้แพ้ก็โดนสอบหมดนะครับเอาผิดย้อนหลังด้วยโจชัววองฮะหลังจากที่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในแสดงความคิดเห็นสนับสนุนม็อบปลดแอกปรากฏว่าโดนตำรวจจับนะครับเจ้าตัวลั่นจะสู้ต่อไปไม่สนการคุกคามนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับ AFP รายงานว่าตำรวจฮ่องกงนะครับทำการจับกลุ่มโจชัวหว่องวัย23ปีนะครับพร้อมกับนักเคลื่อนไหวโซเชียลมีเดียฮ่องกงคูซียูวัย74ปีนะครับคดีรวมผิดกฎหมายการประท้วงฮ่องกงในปีที่ผ่านมาด้านเจ้าตัวออกแถลงการหลังจากถูกจับไม่ยอมจำนนต่อข้อต่อสู้นะครับถึงแม้
รัฐบาลจะพยายามสร้างบรรยากาศคุกคามเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวนะครับรู้สึกจะเหมือนคำพูดเดียวกันเลยนะกับกลุ่มปลดแอกในประเทศไทย South China Morning Post นะครับรายงานว่าโจชัววองถูกจับกุมตัวนะครับในข้อหาร่วมกันประท้วงผิดกฎหมายในปีที่ผ่านมาและยังทำผิดกฎหมายห้ามการสวมหน้ากากของฮ่องกงทั้งนี้พบว่าการเคลื่อนไหวโซเชียลมีเดียฮ่องกงคูซียูวัย74ปีถูกจับกุมข้อหาเดียวกันประท้วงเมื่อวันที่5ตุลาคมปี2019และถูกนำตัวส่งยังสถานีตำรวจเฉิงซานหวานทนายความของหว่องได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจับกุมว่าหว่องถูกจับระหว่างเข้าไปแจ้งตำรวจที่สถานีในคดีที่มีการกล่าวหาตัวเขาและคดีกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาไต่สวนก็ปรากฏว่าโจโชหว่องไปแจ้งความนะก็โดนเล่นงานนะครับปรากฏการตอนนี้นะครับที่กำลังเป็นประเด็นนะครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือสื่อนอกเนี่ยนะก็มีการ Republic of Thailand ครับสื่อนอกก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของRepublic นะครับKif Thailand ซึ่งกลายเป็นเทรนติดอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะหลังสภาเลื่อนโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสื่อนอกเนี่ยก็มีการรายงานว่ามีการแฮชแท็กเกิดขึ้นซึ่งเป็นภาษาอังกฤษมีความหมายเป็นภาษาไทยกลายเป็นแฮชแท็กที่ติดตามบน Twitter นะครับไม่ต่ำกว่า 730,000 ทวิตหลังจากสภาไทยเนี่ยมีมติเลื่อนโหวตแก้ไขนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ามกลางการกดดันของม็อบฝ่ายค้านรอยเตอร์รายงานว่าแฮชแท็กดังกล่าวสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของกลุ่มประท้วงได้กลายเป็นแฮชแท็กยอดนิยมบน Twitter 1วันหลังจากที่รัฐสภาสั่งเลื่อนแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ให้ตั้งกรรมธิการพิจารณานะครับก่อนรับหลักการ1เดือนอ้างอิงจากรายงานของสื่อไทยพบว่ามติสภา432ต่อ255เสียงให้มีการตั้งกรรมาธิการนะครับก่อนรับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลื่อนไป30วันท่ามกลางการกดดันจากม็อบที่รวมตัวกันที่บริเวณแยกเกียร์กายนะครับทำการยึดถนนปิดถนนนะครับแล้วก็อย่างเช่าเรือหางยาวเพื่ออภิปรายต่อต้านนะครับก็ขู่จะเอาขี้ไปปานะครับเอาปลาล้าไปปาสวและสสรอยเตอร์ชี้ว่าแฮชแท็กดังกล่าวถูกใช้มากกว่า 730,000 Twitter และกลายเป็นเทรนด์สูงสุดนะครับด้านโฆษกรัฐบาลคนใหม่อนุชาบูรชัยศรีนะครับออกมาชี้แจงถึงแสดงความคิดเห็นในเชิงปัดว่าตัวเองยังไม่ได้เป็นเห็นแฮชแท็กดังกล่าวนะครับพร้อมปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมแต่กล่าวว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นั้นรับฟังฝ่ายทุกฝ่ายต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญต่อใครก็ตามที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญและคนต่อคนไม่ต้องการนะครับที่ไม่ต้องการจากที่สภาไทยได้ลงมติเลื่อนของนะครับสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ประท้วงและสมาชิกฝ่ายค้านในรัฐสภาอย่างมากที่คนเหล่านี้กล่าวว่านะครับสภาพยายามที่จะซื้อเวลาออกไปนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ AFP รายงานว่าก่อนหน้านี้การประท้วงเจ้าที่ของไทยเริ่มรับการร้องเรียนทางกฎหมายกับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มบางส่วนที่บรรดาคนรุ่นใหม่และคนใช้นะครับ IT อยู่รวมไปจำนวนมากนะครับกับกลุ่มม็อบปลดแอกใช้รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลนะแจ้งความดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้ในข้อหากระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ดำเนินการกับ Instagram Twitter หลังจากที่ฝ่าฝืนคำสั่งอาญาไม่ยอมดำเนินการปิดกั้นเนื้อหาผิดกฎหมายนะครับหรือเข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับทำไมแฮชแท็กแบบนี้ไปติดในต่างประเทศผมเคยอธิบายไว้แล้วนะแฮชแท็กที่มันติดแบบนี้ก็เพราะว่ามีการใช้บอทนะครับทำการโจมตีอย่างหนักนะครับเล่นงานอย่างหนักนะครับในโซเชียลมีเดียใช้การคุกคามนะครับ
ช้โลกออนไลน์ในการคุกคามโลกออนไลน์ก็เป็นโลกเสมือนจริงนะครับทำการคุกคามบุคคลที่เห็นต่างนะครับมีการคุกคามด้วยการใช้กำลังนะเล่นงานนะล่าสุดก็ใช้อาวุธปืนจะไปยิงกลุ่มไทยภักดีนะครับแล้วก็จะไปปิดบ้านล้อมบ้านสว.ทีหลังเพื่อให้เปลี่ยนความคิดต้องมาสนับสนุนฝ่ายตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็กำลังเกิดขึ้นนะจากเหตุการณ์แฮชแท็กเป็นประเด็นนะก็เลยถูกจับตามองในสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ของโลกเป็นอย่างไรโควิด-19ยังคงหนักและยังคงหนักอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้โควิด-19 วัคซีนนะครับและยารักษาโรคนะครับเป็นประเด็นใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกยังคงหนักจะหนักต่อไปนะครับแต่ในเชิงปรากฏการณ์ตั้งแต่วันที่25กันยายนพุทธศักราช2563เป็นต้นไปเนี่ยสถานการณ์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนั้นจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นตามลำดับโควิด-19 ตั้งแต่วันที่25ไปก็น่าจะดีขึ้นเช่นกันนะครับสิ่งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับปรากฏการณ์การต่างประเทศถ้าเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะโอเคแล้วก็ไม่ต้องรอสัญญาได้ไหมสัญญาได้ไหมว่าจะรักกัน